อาริซา์เอ็กซ์ตรีมสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเรามาเริ่มจากมุมนี้เลยค่ะจะเป็นที่คุมขังใต้พื้นดินนะคะในปราสาทแห่งนี้นะคะปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่4มาก่อนนะคะแต่เขาจะห้ามบันทึกภาพข้างในคะ่ะท่านผู้ชมมาน,นี้เป็นทางเข้านะคะ แล้วนี้ค่ะเราได้ภาพมาโชว์จากห้องใต้ดินค่ะแต่อันนี้นะคะเราต้องจ่ายตังเองค่ะเพราะว่าเขาจะถ่ายให้เรานะคะตอนที่เราเข้าไปชมเป็นเหมือนบ้านผีสิงค่ะแล้วต่อมาเราก็มาดูห้องโถงใหญ่นะคะของปราสาทกันนะคะซึ่งห้องโถงห้องนี้นะคะเปิดให้ชมครั้งแรกเมื่อคศหนึ่งพันแปดรอสิบห้านะคะก็ประมาณสองกว่าปีที่แล้วนะคะ ซึ่งภายในห้องจะจัดตกแต่งด้วยไม้โอ๊กที่แกะสลักไว้อย่างสวยงามนะคะการออกแบบของห้องนี้นะคะจะออกแบบให้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความมั่นคงและทรงพลังของปราสาทแห่งนี้นะคะห้องโถงนี้เคยจัดคอลเลกชันขนาดใหญ่ของตระกูลเกวิลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่รับมอบให้ปรับปรุงแล้วก็ดูแลปราสาทแห่งนี้นะคะ เป็นตระกูลที่มีฐานะในสมัยนั้นนะคะตระกูลเกวิลได้ปรับปรุงความสุดโสมนะคะให้มาเป็นความสวยงามแล้วก็เปิดให้เข้าชมนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ภายในห้องนี้นะคะจะโชว์อาวุธที่ใช้รบในสมัยก่อนแล้วก็การารบทหารนะคะอาร์เมอร์ก็จะแต่งชุดแบบนี้นะคะซึ่งเป็นชุดเกราะแล้วก็ ใช้ม้านะคะเป็นพาหานะในการต่อสู้แล้วก็ร่วมในการต่อสู้นะคะในชุดเกราะของเขาก็จะเป็นแยกส่วนแบบที่โชว์อยู่นะคะเราโชคดีนะคะตอนที่เรามาเนี่ยเขาก็เปิดเพิ่งเปิดให้ชมนะคะแล้วก็ผู้คนยังไม่เยอะนะคะเราเลยได้ถ่ายภาพนะคะรายละเอียดต่างๆแล้วก็ทุกซอกทุกมุมให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยกันนะคะ เราเดินชมแล้วก็อ่านรายละเอียดศึกษานะคะดูอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาใช้ในสมัยก่อนอยู่ในห้องนี้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วอีกต่อจากนี้นะคะเราจะพาไปชมชั้นสองของปราสาสนะคะว่ามีอะไรที่สวยงามที่จะมาโชว์ท่านผู้ชมอีกค่ะ <S 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 เรามาเริ่มชมจากห้องนี้ก่อนเลยค่ะซึ่งจะเป็นห้องนอนสไตล์สมัยก่อนนะคะ ที่เป็นชั้นของเจ้าคุณมูลนายนะคะที่พักอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเลยแล้วก็มีเตาผิงนะคะแบบนี้ค่ะและหุ่นที่จัดแสดงไว้นะคะก็จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะคะที่เหมือนจริงนะคะของบุคคลสำคัญในสมัยนั้นนะคะเอามาจัดแสดงไว้ให้เห็นบรรยากาศของความเป็นอยู่นะคะอย่างห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆห้องพักผ่อนนะคะ ของชั้นสองเป็นห้องนั่งคุยกันแล้วก็อีกห้องนี้นะคะก็คือห้องทำงานห้องหนังสือซึ่งเหล่าขุนนางจะใช้เป็นห้องสําหรับคุยกันปรึกษางานกันไปนะคะหนังสือที่จัดแสดงไว้นะคะก็มีอายุราวหกร้อยกว่าปีขึ้นไปนะคะ ส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องจัดงานปาร์ตี้ค่ะไว้สำหรับมีงานปาร์ตี้แล้วก็รื่นเริงสังสรรค์กันนะคะตอนนี้เราลงมาชั้นใต้ดินนะคะเรามาดูกันค่ะว่าชั้นใต้ดินเนี่ยเขาใช้ไว้ทำอะไรกันบ้างนะคะ นี่จากห้องนี้เลยนะคะเึ๊บเข้ามาข้างในแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีผ้านะคะจะเป็นห้องตัดผ้านะคะสําหรับเหล่าคุนนางแล้วก็ภรรยาของเหล่าขุนนางแล้วก็ผู้คนที่มีความสําคัญที่จะต้องให้ตัดเสื้อผ้าหรือว่าชุดสวยๆใส่นะคะก็จะมีคนออกแบบสําหรับเสื้อผ้าแล้วก็คนที่ตัดผ้าอยู่ในห้องนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นแสดงหุ่นคีพึ่งว่า,ามีการมาตรวจงานนะคะปรึกษางานกันจะมีโต๊ะไว้สำหรับนั่งดื่มกาแฟกันนะคะนั่งเล่นผักผ่อนกันในบางเวลานะคะก็จะมีที่สำหรับชงกาแฟนะคะแบบนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องถงเอาไว้สำหรับรับรอง เจ้านายที่มาตรวจงานนะคะที่มาตรวจงานว่าชั้นล่างเนี้ยมันจะมีหลายห้องมากก็คือมีทั้งห้องผลิตอาวุธนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในชั้นใต้ดินเนี่ยจะมีห้องเป็น1ิบสห้องเลยนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมดูห้องที่สวยงามและบรรยากาศที่ดีมากนะคะได้รับความรู้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ให้ลิสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ไรสายเอ็กซ์ตรีมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ